ามว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เป็นยังไงประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็โอเคมีหัวหน้าพักใช่ไหมพี่ต่อแล้วก็มีนายกชายที่เป็นเดชอิทที่เป็นเลขาธิการพักเดชอินมาจากไหนมาจากไทยรักไทยนะปี48ลงเลือกตั้งผมนี่ไปช่วยเขาผมยังจำได้เลยว่าเขต3อ่ะที่สงขลาผมก็ไปช่วยผู้ใหญ่ของพรรคไปน้อยมากเพราะว่าเขามองว่าไม่ชนะมันไม่ใช่พื้นที่ความหวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยคะแนนดีที่สุดของตรงนั้นคือเดชอิทเพราะครั้งนี้พอไปลงประชาธิปัตย์คือคนที่ใช่พรรคที่ใช่กับพรรคได้อ่ะสมกัน3คนในครอบครัวแล้วเขาบอกว่าอีกคนนึงยังไม่ครบ25ลูกอ่ะถ้าไปโหลดคนที่เขาได้4คนผมเนี่ยไปช่วยเขาเดินหาเสียงเขาก็คือลูกหม้อของไทยรักไทยเดิมเพราะนั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในตรงนู้นอ่ะมันก็ง่ายมากที่จะแตกออกมาธรรมนัสคนของใครธรรมนัสที่ไทยรักไทยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในพรรคด้วยกันทำการเมืองทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังท้องถิ่นการเมืองระดับชาติอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดพอวันที่จะไปเจออำนาจ3ปใช่ถึงเวลาก็เอ๊ะถ้าไม่มาเจอภาษีย้อนหลัง800ล้านยึดทรัพย์ 3,000 ล้านหรือสลับกัน800 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โดนด้วยความจำเป็นแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดเขาก็มีความคิดพอไปถึงปุ๊บได้อำนาจจากลุงมาเขาก็สามารถจะเคลียร์ทางคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรได้แล้วก็3มิตรด้วยไหมสามมิตรนี่สองสอนที่สามมิตรที่ไปอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยสามมิตรเป็นอีกเคสหนึ่งสามมิตรเป็นเคสที่ตั้งแต่เอาสมมติอย่างท่านสมศักดิ์ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่มันเป็นแฟกต์เป็นข้อมูลจริงๆพอไปเช็คไงก็ได้ตั้งแต่เป็นส.ส.เป็นนักการเมืองมาไม่เคยมีแม้แต่น่าจะวันเดียวนะที่เป็นฝ่ายค้านแกจะอ่านการเมืองขาดมากอ๋อมันมีวิธีการคิดของแกส่วนตัวด้วยแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็โยงเข้ากับผลประโยชน์ของประชาชนได้ด้วยนะ บอกว่าเพราะการเป็นรัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาก็อ่านการเมืองขาดว่าใครจะได้ใครจะได้อันนี้โอกาสได้มากกว่าแต่ว่าอยู่กับฝั่งนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้คนนี้เป็นตัวแปรที่ใครชนะมองไม่ออกแต่คนนี้เป็นตัวแปรที่ไปได้แน่เขาก็อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นก็จะมีบางช่วงไปอยู่มัชชิมาบางช่วงไปอยู่ภูมิใจไทยบางช่วงพลังประชารัฐพลังประชารัฐบางช่วงกลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็วิเคราะห์การเมืองแล้วก็สื่อสารกับประชาชนซื่อๆตรงๆเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราพวกเราก็เลยต้องไปอยู่พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ใช่ทีนี้มันกลับมาบอกทำไมผมถึงบอกว่าส.ส.ในเพื่อไทยส.ส.เขตเขาก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้เพราะว่าหาเสียงมันง่ายidentity เห็นชัดเจนว่าคุณสู้กับเผด็จการคุณไม่เอาในทุนไม่เอาอะไรต่างๆนี่พอรวมกันทุกวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงพูดถึงภาพรวมก่อนภาพรวมคือกลายเป็นว่าในทุนซึ่งเศรษฐีในเมืองไทยต่างจากเศรษฐีทั่วโลกเพราะว่าคนที่รวยอันดับต้นๆของเมืองไทยได้มาจากธุรกิจผูกขาดเกือบทั้งหมดเศรษฐีทั่วโลกเข้าไปเรื่องเทคโนโลยีไปเรื่องวิทยาการสมัยใหม่แล้วเขาก็แซงเศรษฐีเก่าไปแล้วของไทยไม่แซงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็จะจับมือกันดิเศรษฐีในทุนซึ่งโอเคล่ะจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานเกี่ยวกับเรื่องผูกขาดเกี่ยวกับเรื่องนู้นนี่นั้นแล้วก็รวมกับรัฐบาลและรัฐบาลสองขั้วที่เคยทะเลาะกันด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ทหารเก่าที่ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางอำนาจก็ไปร่วมกับเขาด้วยลูกน้องเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เป็นพันเอกเป็นพลตรีเด็กกว่านั้นอีกก็กลายเป็นว่าก็ความเป็นทหารรุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังเชื่อก็ฟังกันอย่างรุ่นผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆพอทุกวันนี้ก็ขึ้นมาเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าก็ระดับสูงสุดของกองทัพกันแล้วอะไรเงี้ยก็ยังต้องฟังผู้ใหญ่อยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการผสมกลมกลืนแล้วตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราจำได้ไหมอย่างพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่เผชิญหน้าสู้กับเพื่อไทยอ่ะเราคนเนี่ยพูดชัดเจนพอพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ปุ๊บเสียงสังคมจะบอกเลยสะท้อนออกมาเลยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยดีอุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนพอกลับมาตอนนี้เพื่อไทยซึ่งเมื่อก่อนเป็นไทยรักไทยโอ้โหรากหญ้ารากหญ้ารากหญ้าลดน้ำต้องลดจากรากขึ้นมาข้างบนต้นถึงจะสวยงามพอทุกวันนี้กลายเป็นว่านโยบายที่เราฟังหรือวันก่อนที่ไปได้ยินได้ฟังมามันกลายเป็นว่าลดน้ำจากยอดลงมาข้างล่างผู้ว่าผมขอสรุปตรงนี้จะได้ไปครูมานิดต่อมันเหมือนกับเป็นส่วนผสมที่มีแต่ท่ายากแต่ได้คะแนนน้อยทั้งนั้นทุนผูกขาดอำนาจเผด็จการเดิมคือทหารพรรคที่เคยต่อสู้กันมาซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่ข้างกลุ่มทุนไม่เห็นใจคนรากหญ้าและยังข้ามขั้วกันสารพัดอีกฉะนั้นส.ส.ในพื้นที่จะไปบอกประชาชนเขาอย่างไรที่จะให้เขาเข้าใจท่ายากท่ายากคะแนนน้อยคะแนนน้อยด้วยไม่ใช่ท่ายากเงินน้อยนะท่ายากคะแนนน้อยหมายถึงคะแนนทางการเมืองคะแนนนิย